ค่ะพี่ว่าน้องนั่นแหละค่ะมิจฉาชีพค่ะเอ้าเอาขอโทษค่ะขอประทานโทษนะคะคุณไม่ได้ซื้อของกับทางเราหรอคะพอดีวันนั้นพี่นั่งกินข้าวอยู่นะคะแล้วก็ทีนี้ค่ะก็มีสายเรียกเข้ามาเป็นเบอร์อะไรพี่ก็จำไม่ได้แต่ลงด้วย700อ่ะก็โทรเข้ามาหาพี่บอกว่าพี่ได้สั่งซื้อของออนไลน์อะไรเงี้ยพอพี่ถามไปว่าสั่งซื้อของอะไรเขาก็ตอบไม่ได้สั่งที่ไหนอะไรเขาก็ตอบไม่ได้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจาก commerce.com นะคะค่ะดิฉันโทรมายืนยันออเดอร์สั่งซื้อของออนไลน์ที่คุณเพิ่งสั่งไว้อ่ะค่ะถูกต้องไหมคะสั่งอะไรคะใช่ค่ะดิฉันต้องการยืนยันการสั่งซื้อของออนไลน์ที่คุณเพิ่งสั่งซื้อจาก westpon.com เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 8,870.75 เดี๋ยวคือสั่งอะไรคะสั่งอะไรออเดอร์อะไรคะก็เลยให้หลานเอาวิดีโอมาอัดไว้แล้วก็เตือนภัยว่าเดี๋ยวเผื่อแบบใครจะโดนเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่โทรมาอีกเลยค่ะแล้วก็พี่ก็โทรกลับไปก็เหมือนแบบติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะออเดอร์เป็นอะไรคะเรามีหมายเลขโทรศัพท์มือถือนี้อยู่ในระบบของเรานะคะค่ะมีคนให้เบอร์นี้ไว้ในฐานะผู้ซื้อแล้วก็สั่งอะไรอะเรือดำน้ำหรอตรวจสอบการสั่งซื้อของออนไลน์ของเราด้วยการโทรแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันพวกมิจฉาชีพอะค่ะค่ะพี่ว่าน้องนั่นแหละค่ะมิจฉาชีพค่ะเอ้าเอาขอโทษค่ะขอประทานโทษนะคะคุณไม่ได้ซื้อของกับทางเราหรอคะจากคลิปวิดีโอที่มีการแชร์อย่างแพร่หลายในโซเชียลที่คล้ายกับว่ามีมิจฉาชีพปลอมมาเป็น call center เพื่อหลอกให้เราโอนเงินไปชำระสินค้าที่เราสั่งจองหรือสั่งซื้อไว้แต่หลังจากที่คลิปวิดีโอได้มีการเผยแพร่ออกไปก็มีหลายคนเข้ามาชี้แจงว่าเสียงมิจฉาชีพดังกล่าวเป็นเพียงแอปพลิเคชันที่ใช้แกล้งคนเท่านั้นและแอปพลิเคชันแกล้งคนนี้จะมีอยู่จริงหรือใช้ได้จริงหรือไม่วันนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะโดยแอปพลิเคชันดังกล่าวนะคะมีชื่อว่าแอปพลิเคชันโจ๊กโฟนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งใน Play Store และ Android ค่ะเมื่อเรากดเข้าไปภายในแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะมีเสียงที่ถูกบอทหรือถูกอัดหรือตั้งค่าไว้แล้วให้เราเลือกอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการส่งพิซซ่าทำไมคุณถึงโทรหาแฟนของฉันคุณโทรหาแฟนของผมทำไมหรือแม้กระทั่งคลิปเสียงในคลิปวิดีโอดังกล่าวนั่นก็คือการสั่งซื้อของออนไลน์เพื่อหลอกให้เราโอนเงินไปสวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจาก commerce.com นะคะดิฉันโทรมายืนยันออเดอร์สั่งซื้อของออนไลน์ที่คุณเพิ่งสั่งไว้อะค่ะสิ่งที่น่าทึ่งนะคะก็คือเสียงที่ถูกบอทไว้นั้นมีการเว้นช่องให้เราพูดคุยโต้ตอบได้อย่างชัดเจนและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นอีกค่ะก็คือเราสามารถใส่เบอร์ปลายทางและสามารถโทรออกได้จริงเช่นนี้ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะแอดจะใช้แอปพลิเคชันนี้โทรเข้ามือถืออีกเครื่องนึงเราจะมาดูกันว่าแอปพลิเคชันนี้จะสามารถทำได้เหมือนจริงแค่ไหนค่ะนี่ค่ะมีสายเข้าจริงๆนะคะเดี๋ยวแอดจะรับเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากแผนกให้คำปรึกษาทางกฎหมายของประกันรถของคุณนะคะคือเราได้รับแจ้งหลายข้อหาเกี่ยวกับการขับรถเร็วเกินกำหนดนะคะอะไรนะคะฮัลโหลค่ะจะเห็นได้ว่าหากเราใช้แอปพลิเคชันในการแกล้งคนก็สนุกสนานไม่น้อยแต่หากคนที่ถูกแกล้งไม่รู้ก็จิตตกไม่น้อยเช่นกันค่ะ
แอดจึงอยากฝากทุกคนว่าหากจะใช้แอปพลิเคชันในการแกล้งคนหลังจากที่เราแกล้งเสร็จต้องบอกให้เขาทราบทันทีว่านั่นคือการแกล้งเพื่อไม่ให้เขาคิดมากหรือวิตกกังวลภายหลังค่ะเพราะแอปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันมีข้อดีและข้อเสียในตัวของมันนั่นเองค่ะหลอกกันนะคะพี่ก็คนหาเช้ากินค่ำเนาะ